สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV จะเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นเหยื่อของอุทกภัยธรรมชาติน้ำท่วมครั้งหนักครั้งนี้นะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับร่วมกันบริจาคเงินเข้าไปได้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเลขที่บัญชีเนี่ยอยู่ที่0670068950นะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี0670068950นะครับซึ่งเป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะครับ0670068950นะครับช่วยเหลือพี่น้องคนไทยกันที่เป็นเหยื่อของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มาพูดกันถึงเรื่องของการเมืองนะครับผมได้เลือกบทความของคุณสรกลอดุลยานนท์ซึ่งเขียนลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้มานำเสนอในรายการวันนี้เหตุผลก็คือว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนที่ผ่านมาผมได้ปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เปิดทางรอดูว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคในการเลือกหัวหน้าพรรคเลือกเลขาธิการพรรคแล้วหลังจากนั้นในการเป็นคณะรัฐมนตรีเงาเนี่ยจะมีอะไรผิดแผกแตกต่างไปจากอดีตหรือเปล่าจะมีการรีแบรนด์จะมีการดึงบุคลากรจากภายนอกจะมีการปรับองคาพยัพนะฮะปรับทาเลนต์ปรับแบรนดิ้งให้ปชป.นั้นสามารถสู้กับเพื่อไทยได้หรือไม่ดูแล้วในภาพรวมนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเตือนสติของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องการที่จะเลือกตั้งแล้วก็ชนะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในครั้งต่อไปได้ว่าควรที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วไม่ต้องใช้คำพูดของผมเพราะบทความที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ของคุณสรกลอดุลยานนท์นั้นสรุปได้อย่างตรงประเด็นที่สุดคือมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะระหว่างคุณยิ่งลักษณ์และคุณอภิสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องระหว่างคุณทักษิณกับประชาธิปัตย์โดยซ้ำไปมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือพูดตามตรงถ้าเมืองไทยนั้นมีพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวที่เหนือกว่าคู่แข่งมากเกินไปไม่มีหลักประกันใดๆนะครับที่พรรคเพื่อไทยซึ่งณวันนี้เป็นพรรคการเมืองที่เหนือกว่าประชาธิปัตย์เพราะชนะเลือกตั้งได้ทุกครั้งไม่มีหลักประกันใดๆที่เพื่อไทยนั้นจะไม่หลงลำพองอย่าลืมนะฮะว่าอำนาจนั้นไม่เข้าใครออกใครใครที่มีอำนาจนานๆมักจะเกิดอาการหลงอำนาจอยู่เป็นประจำโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ระบบ2พรรคใหญ่อย่างชัดเจนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องตั้งความหวังนะฮะและเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน2พรรคใหญ่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้เพื่อไทยนั้นสามารถหลงลำพองในอำนาจได้เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์คุณสรกลได้เขียนไว้ว่ากรณีของประชาธิปัตย์นั้นทำให้เขาคิดถึงบทเรียนทางธุรกิจเรื่องหนึ่งนั่นคือการแข่งขันระหว่างเบียร์สิงกับเบียร์ช้างเบียร์สิงกับเบียร์ช้างในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเบียร์สิงคือปชป.เบียร์ช้างคือเพื่อไทยนะฮะนี่เปรียบเปรยนะฮะนี่จากบทความของคุณสรกลอดุลยานนท์เบียร์สิงเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเบียร์มานานครองส่วนแบ่งตลาด 80%แต่เพียงแค่3ปีเนี่ยต้องการเข้าสู่ตลาดเบียร์ช้างนั้นออกเข้ามาเปิดแบรนด์นะใช้เวลา3ปีเบียร์สิงก็สูญเสียตำแหน่งแชมป์ไปครั้งนั้นเนี่ยนะฮะผู้บริหารของเบียร์สิงคุณสันติพิรมภักดีเรียกประชุมผู้บริหารทั้งหมดและประกาศว่าเราแพ้แล้วเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจไม่ใช่เป็นการยอมรับแบบสำนวนเท่ๆเพื่อปกป้องตนเองอย่างเช่นผมอย่างเช่นที่คุณอภิสิทธิ์อาจจะเคยพูดในช่วงเวลานั้นคุณสันติซึ่งเป็นบิดาของสันพิรมภักดีเนี่ยบอกว่าผมยอมรับว่าเราแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณสันติที่ประกาศในที่ประชุมในวันนั้นและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนทำให้ค่ายเบสิงกลับมาเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะก็มีเบียร์ลีโอมีไล่ออกมาซึ่งเป็นแบรนด์ที่สามารถเอาชนะช้างกลับไปได้นะมันไม่ขาดลอยเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าสู้กันได้ไหมแน่นอนสู้กันได้พูดง่ายเขานำความพ่ายแพ้มาเป็นบทเรียนการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจเนี่ยกล้ายอมรับความเก่งของคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั่งลองคิดดูนะพูดถึงการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่เฉพาะเรื่องของเหล้าและสุราเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองที่เพิ่งแพ้ต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายนั้นมีทาเลนต์และมีแบรนด์ที่เหนือกว่าการยอมรับความผิดพลาดของตนเองเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้คราวนี้ถ้าปราศจากการยอมรับอย่างจริงใจปัญหาที่ดำรงอยู่ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจุดเริ่มต้นของการกลับมาสู่ความเป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยของเบียร์สิงห์ในตอนนั้นคือการยอมรับความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้นั้นเหมือนกับการตกลงไปอยู่ในหุบเหวไม่มีทางขึ้นจากเหวได้เลยถ้ายังแหวกว่ายอยู่ในอากาศการยอมรับความพ่ายแพ้ก็เหมือนการยอมรับการลงสู่ก้นเหวเพื่อที่จะสามารถก้าวขึ้นมาได้เมื่อมีการแตะพื้นได้จากนั้นจึงจะสามารถย่อตัวแล้วก็กระโดดขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งคุณโสกลอดุลยนนท์เขียนไว้ได้ตรงมากเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะจะให้แนะนำคุณอภิเษกแนะนำคุณสุเทพเนี่ยคือให้ยอมรับว่าได้บทเรียนแห่งความพ่ายแพ้แล้วต้องปรับกระบวนทัศน์อย่างไรในการเอาชัยชนะมาสู่ปชป.เหนือพรรคเพื่อไทยคือทุกวันนี้เนี่ยมันนั่งลองคิดดูเนี่ยถ้าไม่มีการเพิ่มบุคลากรทางการเมืองเข้าไปจากภายนอกและไม่มีการรีแบรนด์พรรคให้ขายได้อีกครั้งเหมือนกับที่ตอนนั้นเบียร์สิงห์ต้องเอาชนะเบียร์ช้างถ้าไม่มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพิ่มบุคลากรเข้าไปรีแบรนด์ใหม่มีนโยบายที่ออกมาแล้วก็มีวิธีการเสนอนโยบายที่มีเสน่ห์กว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นภาพนี้ไปเรื่อยคุณก็จะได้เห็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือมาจากซีกที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ที่ก้าวหน้าคือปัญหาในภาพรวมตอนนี้คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่าเป็นพรรคที่ล้าหลังและพรรคเพื่อไทยถูกมองว่าเป็นพรรคที่ก้าวหน้าพอคอนเซปต์หรือภาพลักษณ์ขององค์กรมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันยากที่ปชป.จะชนะได้เพราะว่าถ้าเกิดจะให้มีการต่อสู้ระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วก้าวหน้าขั้วพัฒนายังไงประชาชนส่วนใหญ่เขาจะเลือกขั้วก้าวหน้าขั้วพัฒนาเพราะฉะนั้นต้องปรับแบรนดิ้งของพรรคปรับบุคลากรทั้งแบรนด์และ talent แบบที่คุณสรกลอดุลยานนท์ได้เคยเขียนไว้ถึงเวลาของช่วง Daily Cover Daily Cover วันนี้จะพูดถึง Newsweek นะฮะเพราะว่า Newsweek นี่ก็เป็นสื่อที่มีชื่อดังแล้วก็คนก็อ่านนิตยสาร Newsweek อยู่ทุกสัปดาห์ก็จะมีออกมาเรื่อยๆแต่ว่า Newsweek เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอคติกับพรรค Republican อย่างมากนะฮะแล้วก็มีอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเอาหน้าปกมิเชลบัคแมนเนี่ยเป็นคนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค Republican ครั้งนี้ตอนนี้ก็มาแรงเหมือนกันเป็นสุภาพสตรีคนเดียวนะฮะที่ลงสมัครในรอบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะอยู่ในอันดับประมาณอันดับที่4หรือที่5ตอนนี้ตามจากริกเพอร์รี่ตามมิทรอมนี่มานะครับแต่ว่าบัคแมนเองเนี่ยเผชิญปัญหาในการหาเสียงเพราะสื่อเสรีนิยมในสหรัฐอย่างเช่น Newsweek เนี่ยมักจะเอาภาพที่ดูแล้วไม่ค่อยน่าเลือกไม่ดูแล้วไม่อยากเลือกมิเชลบัคแมนเนี่ยมาไว้บนหน้าปกนะฮะถ้าจะให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้ว Fox News เขานำเรื่องนี้มาเสนอคือปกที่เป็นรูปภาพของมิเชลบัคแมนนั้นทำให้มิเชลบัคแมนดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีสติไม่สมประกอบพยายามที่จะทำให้มิเชลบัคแมนดูเหมือนว่าเป็นคนบ้านะก็มีวิธีการเสนอแบบนั้นโดยสื่อที่เป็นอคติโดยที่Newsweek ก็ทำอย่างนี้แล้วก็ขายนิตยสารไปทั่วโลกคนก็อ่านกันก็เลยคิดว่ามิเชลบัคแมนนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็นี่เป็นประเด็นที่น่าลองคิดดูนะว่าตกลงแล้วสื่อในสหรัฐนั้นก็ไม่ค่อยเป็นกลางนะฮะถึงแม้ว่าเป็นเล่มที่มีคนชอบอ่านกันทั่วโลกนะครับเอาภาพนี้มาลงซึ่งทำให้เจ้าตัวเขาเสียหายและเขียนพาดหัวว่า The Queen of Rage พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Doseความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐมันถึงขั้นที่คอลัมนิสต์ชื่อดังที่มีชื่อว่าชาร์ลส์ครัตแฮมเมอร์เนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเชียร์พรรครีพับลิกันมาตลอดเนี่ยยังออกมาตำหนิ
การเคลื่อนไหวของกลุ่มทีปาร์ตี้เลยคือบังเอิญการเคลื่อนไหวของกลุ่มทีปาร์ตี้ไปประมาณในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปเชียร์การโต้วาทีของบรรดาแคนดิเดตของพรรครีพับลิกันที่จะลงสมัครสู้กับโอบามาในรอบนี้เนี่ยได้แสดงจุดยืนที่ไม่ค่อยมีความเมตตาธรรมสักเท่าไหร่นะฮะคราวนี้ชาร์ลส์ครอนไฮเมอร์ก็พูดไว้ว่าอย่างนี้เขียนลงในวอชิงตันโพสต์บอกว่าToday's resurgent conservatism, with its fidelity to constitutionalism, should be particularly attuned to this constraint, imposed as it is by a system of deliberately separated and mutually limiting powers. ตีความนิดหนึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าสิ่งที่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกก็คือกลุ่มทีปาร์ตี้ซีกขวาจัดอนุรักษ์นิยมจัดสุดโต่งของพรรครีพับลิกันที่เชียร์คนอย่างริกเพอร์รี่ให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแล้วก็เชียร์คนอย่างมิเชลบัคแมนให้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยพยายามที่จะเน้นว่ารัฐธรรมนูญบอกอย่างนู้นบอกอย่างนี้แต่บางเอิญกลุ่มทีปาร์ตี้เองไม่เข้าใจถึงหลักขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ว่าอำนาจสุดท้ายในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจของสภาก็คืออำนาจของประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งและมาจากเสียงของประชาชนมากเท่าเทียมกันกับสภาคือของสหรัฐอเมริกาแตกต่างกว่าของไทยนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อสภาไม่ต้องการอะไรเมื่อสภาปฏิเสธอะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยถ้าจะเดินหน้าในเรื่องนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการนั้นอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะนายกนั้นมาจากสภาแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยประธานาธิบดีนั้นมาจากประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการทำงานการออกคำสั่งเพื่อขานอำนาจของสภาโดยตรงโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อเสนอของสสหรือสวกลุ่มทีปาร์ตี้เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีสิทธิ์การขานอำนาจแบบนี้ไม่ใช่เป็นการขานอำนาจโดยสภาขานอำนาจประธานาธิบดีแต่ว่าเป็นประธานาธิบดีขานอำนาจสภาเพราะว่าประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ชาร์ลส์ครอนไฮเมอร์พยายามที่จะเตือนกลุ่มทีปาร์ตี้ว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญนั้นเขียนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเพราะเวลาจะอ้างรัฐธรรมนูญถึงเวลาต้องเข้าใจกรอบต่างๆที่รัฐธรรมนูญตีไว้ด้วยพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่นักหนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้รับมาเป็นมรดกจากการยึดอำนาจในปี2549เนี่ยทำไมต้องเรียกกระแสคัดค้านจากกลุ่มคนหลากสีและกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองคือผมก็ไม่แน่ใจว่าโดยจุดยืนทางการเมืองของนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์หรือคุณสุรศัยกตศิลาจริงๆเนี่ยในจุดยืนทางการเมืองของกลุ่มคนหลากสีหรือกลุ่มพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีอยู่หรือเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยนั้นจะแก้นะคือยังดีกว่าบางทีในสาระหน่อยผมนั่งเห็นการเมืองของเขาก็จะอ้างรัฐธรรมนูญนู้นอ้างรัฐธรรมนูญนี้ของเราเนี่ยกลับชอบอ้างรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันสนับสนุนการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขนี่เป็นสิ่งที่น่าแปลกน่าลองคิดดูเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็ไปที่ช่วงข่าวต่างประเทศนะครับในช่วง Global Voices มาดูเรื่องของการเมืองในสหรัฐต่อนะครับคือสื่อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสื่อที่มีอเจนดาอยู่หลายสำนักผมก็พูดในช่วงแรกว่า Newsweek ก็มีอเจนดาที่พยายามหาเรื่องโจมตีพรรค Republican นะฮะอาจจะไม่ใช่ทุกสัปดาห์แต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าไปดูของ Fox News เนี่ยก็จะมีพิธีกรอย่างเช่นชอน Hannity ซึ่งหาช่องทางในการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายโอบามาฝ่ายเดโมแครตฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายสังคมนิยมอยู่ตลอดแต่ว่าในความเป็นจริงหลายคนก็ไปกล่าวหาว่า Fox เนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับพรรค Republican แล้วก็จะมีแคนดิเดตอย่างRick Perry ผู้ที่ลงสมัครนะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในรอบนี้แล้วก็เป็นผู้ว่ารัฐเท็กซัส
สร็จแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีซาร่าเพเลนกับมิเชลบัคแมนเนี่ยมาออกรายการทาง Fox News อยู่ตลอดเวลาก็จะมีชอนแอนตี้ให้สัมภาษณ์แต่บางคนที่มองโลกในมุมนั้นเนี่ยกลับไม่ได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการทำงานของสื่อที่มีความเป็นอิสระไงฮะคือหลายคนเนี่ยไปมองในกรอบเดิมและเป็นกรอบที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะในประเทศไทยและเป็นกรอบที่ไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงคือไปมองว่าการเมืองนั้นต้องการเสนอข่าวแบบใดแบบหนึ่งแล้วให้สื่อเป็นกระบอกเสียงของการเมืองคือถ้ามองในมุมของที่วิพากษ์วิจารณ์ในเมืองไทยก็คือว่าริกเพอรี่ซาร่าเพเลนมิเชลบัคแมนเนี่ยมีเอเจนดาเสร็จแล้วใช้ฟ็อกซ์ใช้พิธีกรชอนแฮนเนตตี้เสนอในสิ่งที่อยากเสนอนี่เป็นสิ่งที่ผมถูกตำหนิหลายคนที่ดูรายการ The Daily Dose แล้วบอกผมว่าผมเอียงผมนู่นผมนี่ทำไมผมต้องไปเชียร์ฝ่ายนู้นเชียร์ฝ่ายนี้เขาให้ผมเชียร์หรือเปล่านั่นคือคนที่อยู่ในกรอบที่มองว่าการเมืองนั้นอยู่เหนือกว่าสื่อมวลชนในทุกวันนี้ในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนอยู่เหนือการเมืองคนที่มีอเจนดาคือพิธีกรคนที่มีอเจนดาคือเจ้าของสื่อนักการเมืองที่มาเป็นแขกรับเชิญนั้นเป็นเพียงผู้มาตอบสนองอเจนดาของพิธีกรของกองบรรณาธิการชอนแฮนเนตตี้พิธีกรคนเมื่อกี้มีอเจนดาที่ใช้ริกเพอรี่มิเชลบัคแมนและซาร่าเพเลนเพื่อตอบสนองอเจนดาของตัวเขาตัวพิธีกรนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเริ่มมองแล้วเก็ตมันไม่ใช่ว่าสื่อนั้นตอบสนองอเจนดาของฝ่ายการเมืองการเมืองตอบสนองอเจนดาของสื่อแขกรับเชิญตอบสนองอเจนดาของพิธีกรมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Doseว่าการเมืองในระบบรัฐสภาของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อรองกันระหว่างกลุ่มตระกูลหรือครอบครัวและเครือข่ายเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้นการเมืองในความหมายกว้างของไทยทั้งหมดก็คือธุรกิจครอบครัวทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวการเมืองในภาพรวมทั้งหมดคือธุรกิจครอบครัวทั้งนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวจานิธิเอียวศรีวงศ์นะครับFive Factor วันนี้มีประเด็นอะไรบ้างน่าสนใจหลายเรื่องนะครับอัตราการผลิตในสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลง 0.3% หลังจากที่ลดลงไปแล้ว 0.6% ในเดือนมิถุนายนคะแนนนิยมรัฐบาลใหม่ของนายกโนดะในญี่ปุ่นสูงถึง 63% นะครับแต่ว่าให้เวลาไม่นานก็คงจะตกนะฮะตามปกติบัญชีเดินสะพัดจีนเกินดุล น้อยลงในเดือนที่ผ่านมาเยอรมนีส่งรัฐมนตรีช่วยคลังเข้าคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรปแทนคนเดิมที่ลาออกที่ไม่เห็นด้วยกับการทำ QE สไตล์แบบ ECB นะฮะฝรั่งเศสเชื่อว่าเงินหยวนจีนนั้นอ่อนค่าเกินควร IMF ออกมาพูดเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งแล้ว Daily Pick วันนี้จะเห็นภาพของเอ็ดดี้เมอร์ฟี่นะคนที่จะมาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินพิธีการมากกว่าครับสำหรับการมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตุ๊กตาทองคำออสการ์ Academy Award ของสหรัฐนะครับในรอบถัดไปในยุคออสการ์ยุคนี้เนี่ยเขาทำให้พิธีกรนั้นต้องทำทุกอย่างตามสคริปต์มากขึ้นก็เลยไม่จ้างคนที่เป็นพิธีกรมืออาชีพไม่จ้างคนที่สามารถพูดออกนอกบทได้แล้วก็จ้างดาราที่พูดตามสคริปต์นะฮะอันนี้คือคอนเซปต์ในการจัดงานใหญ่ในอเมริกามอบรางวัลออสการ์ยุคนี้ในปีที่แล้วก็มีเจมส์ฟรังโกนะฮะดาราชายแล้วก็แอนแฮทเวย์ดาราหญิงเนี่ยมาดำเนินงานตามสคริปต์คราวนี้ก็จะมีเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เปลี่ยนคอนเซปต์คือดารามาทำหน้าที่พิธีกรแทนนะทั้งที่ปกติแล้วในอดีตเนี่ยต้องเป็นบิลลี่คริสตัลต้องเป็นเดวิดเลตเตอร์แมนนะก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ็ดดี้เมอร์ฟี่จะเป็นอย่างไรนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ